ถึงวันที่22 23 24นะคะก็จะมีการจัดพรีโรมาถึง20ครั้งทั้งในประเทศไทยประมาณ10ครั้งแล้วก็ต่างประเทศอีก10ครั้งนะคะทุกคนก็จะได้เริ่มสัมผัสกับศิลปินนะคะสัมผัสประสบการณ์แล้วก็ความเป็นโรลลิ่งลาวมากขึ้นนะคะก็จะมีพรีโรที่จัดขึ้นตลอดหลังจากวันนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ก็คืองานแรกในการจัดพรีโรนะคะก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวศิลปินที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตสำหรับการเปิดศิลปินไปแล้ว4คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดไลเนอร์คนแรกก็คือเอเซียร็อกกี้และหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยรีฮันน่าจะมาไหมมีลุ้นแน่นอนแต่คงไม่ได้มาโชว์ออนสเตจนะคะแล้วก็มีวิสคาริฟาคนที่2นะคะแล้วก็มีน้องไทล่าซึ่งน่าจะเตรียมตัวเปลี่ยนกันทั่วเมืองนะแล้วก็มาด้วยสกีมาร์ทซึ่งต้องบอกว่า4คนนี้ก็คือเป็น4คนที่ทุกคนว้าวมากโดยเฉพาะวันนี้เรามีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไปแล้วบนเวทีนะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกคนผู้จัดงานเนี่ยคือเอามาจากผลโหวตของทั่วโลกและเป็นคนที่เรียกร้องมากที่สุดเราก็เลยประกาศเฮดไลเนอร์คนที่2นั่นก็คือเฟรย์บอยคาร์ดูเวลคัมทูไทยแลนด์ซึ่งก็กีดกันกันไปเราก็หัวใจหลุดกันไปเต็มที่ก็ดีใจกับทุกๆคนที่จะได้เจอเฟรย์บอยคาร์ดูในโรลลิ่งลาวด์ไทยแลนด์2024ครั้งนี้แล้วก็คุ้มค่ามากๆตอนนี้เราเปิดไปเพียง5คนซึ่งเป็น5คนที่ทรงพลังในฮิปฮอปตลาดแบบทั่วโลกเนี่ยนะคะซึ่งเรียกว่าหลายๆคนคงเฝ้ารอกับศิลปินดังกล่าวซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เคยมาไทยกันเลยหลายๆคนนี่หลายๆศิลปินนี่คือมาครั้งแรกแล้วนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกไม่ก็ทั้งไปเที่ยวยังไม่เคยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมสัมผัสกับประสบการณ์ดีๆจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงแล้วโรลลิ่งลาวด์มันคือฮิปฮอปเฟสติวัลบิ๊กเอสอินเดอะเวิลด์จริงๆนะคะตอกย้ำความเป็นนัมเบอร์วันของฮิปฮอปในโรลลิ่งลาวด์งานนี้ก็ตื่นเต้นสำหรับผู้จัดนะคะเราก็ตั้งใจมากๆคือเรามีโจทย์ว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดในปีนี้แล้วอยากนำวัฒนธรรมอยากนำศิลปินไทยอยากนำความเป็นไทยสู่เวทีโลกในงานโรลลิ่งลาวด์ค่ะพี่เมย์คะเรื่องงบประมาณก็คือไม่อั้นเลยถูกต้องค่ะคือจะเห็นได้ว่าประกาศ4คนอ่ะทุกคนรู้ราคาค่าตัวอยู่แล้วรวมไปหลายร้อยแล้วหลายแล้วเพราะฉะนั้นงบจัดงานปีนี้ยังไงก็เป็นพันล้านค่ะความคุ้มค่าก็คือผู้ชมจริงๆค่ะแล้วก็มันคือสะพานในการที่จะเชื่อมต่อคอนเนคกับอีกบิสเนสหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความเป็นไทยส่งสู่สายตาโลกผ่านศิลปินระดับโลกสำหรับเมย์มองว่าคุ้มมากๆสุดมากๆทำแบบเสมอตัวก็รู้สึกดีใจที่ได้ทำแล้ววันนี้ครับศิลปินมาด้วยครับโอเคOT Genesis รู้สึกไงบ้างHow do you feel being in Thailand and kicking off the first pre-roll of Rolling Loud Thailand? yes. Oh. Any mic. Well, I love it. I'm excited. I can't wait. And I want to make sure that everybody. It's gonna be so amazing. But I want to make sure that everybody make sure you come to Rolling Loud in November. Be there. It's gonna be exciting. It's gonna be fun.But I'm so excited to be the first one. Let's go. Yeah. เขาบอกดีใจมากที่ว่าเป็นศิลปินแรกที่จะ kick off พรีโรลของ Rolling Loud Thailand และอยากให้ทุกคนมางาน Rolling Loud Thailand ในพฤศจิกายนนี้บอกเลยว่ามันและจัดเต็มแน่นอนค่ะแล้วอย่างตัวศิลปินจะมีแบบเซอร์ไพรส์เปิดของนะครับว่าจะมีทำถึงแค่ไหนคะโอ้โหวะนี่ Next for us Oh after party Yes we have a lot You have to wait and see ต้องรอครับ30 US artists this year about 15China, Hong Kong, and then we're going to have about 25 Thai artists, so about 70 artists in total for the whole world about 2024. It's going to be exciting. Stay tuned. Many, many surprises.ก็จริงๆแล้วสำหรับศิลปินเรายังจะเหลือเฮดไลเนอร์คนที่3และก็ยังจะมีศิลปินอีกมากมายมากๆที่เรียกว่าแม้ไม่ใช่เฮดไลเนอร์แต่บอกเลยว่าจัดเด็ดจัดเต็มทำถึงไม่เสียชื่อเราแน่นอนใส่เราใส่เกาหลีก็ตอบสนองสายเอเชียไหนๆมันมาที่แรกของเอเชียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเอเชียเราก็ต้องเอาใจนิดนึงไม่ว่าจะจีนฮ่องกงเราต้องมีสายเกาหลีมาให้เราชื่นจิตชื่นใจนิดนึงแต่อาจจะยังไม่ใช่เลยเฮดไลเนอร์แต่ท็อปฟอร์
อมแน่นอนปีที่แล้วมันมีเชฟพาร์ทเจสซี่มีดีดีใช่ไหมเราได้เห็นพวกความกันไปแล้วสุดยอดแล้วก็ประทับใจมากๆปีนี้ก็จะมีสายเกาหลีมาให้ทุกคนได้เกาะเวทีด้วยค่ะสำหรับปีนี้เราเรียกว่าเราพร้อมมากกว่า 100% นะเพราะว่ามันมีข้อบกพร่องผิดพลาดสำหรับปีที่แล้วแล้วก็เตรียมตัวแก้ไขปรับปรุงได้ดีนับปีนี้เนี่ยทั้งระบบหลังบ้านทั้งเรื่องของคาราวานรถที่เราจะเตรียมเรียกว่าสำหรับคนที่มาโรลลิ่งลาวเนี่ยนะคะจะมีรถคาราวานเนี่ยไว้ไม่ต้องไปไหนเดิน5นาทีก็สามารถจองได้เดี๋ยวก็จะเปิดเร็วๆนี้ค่ะซึ่งจะมี3คืน4วัน3คืน4วันของคาราวานรถที่จะเอาไว้สำหรับชาวต่างชาติหรือคนไทยที่ไม่อยากออกไปข้างนอกแต่ว่าสามารถอยู่ที่นี่ได้ก็ปีนี้พิเศษคือมีคาราวานรถด้วยคือต้องยอมรับจริงๆว่ามีแน่นอนไม่มันเยอะอ่ะคนเยอะเนาะแล้วแม่มั่นใจว่าปีนี้คนจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการจราจรก็คงยังติดขัดเราก็เลยใช้โซลูชันก็คือการมีคาราวานรถประมาณ200คันตอนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดดีมานด์มันเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มคาราวานรถเพิ่มให้เพื่อเซอร์วิสแล้วก็ตอบรับกับคนที่ไม่สะดวกเดินทางแล้วก็มีอัพเตอร์ปาร์ตี้ด้วยอันนี้ขายบัตรถึงเที่ยวไหนตอนนี้เทียวันนะคะอีกประมาณ2วันน่าจะสูงเอาคาดว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราขายบัตรไปแล้วประมาณ 60% แล้วเราก็เลยคิดว่าคือเสียงเรียกร้องอ่ะเขาอยากลุ้นอีกสักคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เลยแบบตัดสินใจก็ต้องเอาไหนๆก็เราก็ต้องให้เข้ามาอยู่แล้วเอาสักงานนี้เลยละกันเป็นถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของพีโลครั้งแรกด้วยเนี่ยเชิญแบบศิลปินคนแรกมาแล้วแล้วก็ยังประกาศหนึ่งคนไทยสำหรับถือว่าเป็นของขวัญพิเศษแฟนคลับของเราก้าวคะหลายคนอาจจะพูดไปเยอะแล้วแต่ว่าขออีกคือเหตุผลที่ไม่ควรพลาดโรลลิ่งลาวปีนี้นะคะง่ายๆรวบตึงงานใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับเฮปฮอปมาเมืองไทยเราให้ประเทศไทย everything is gonna be so big and it's grand biggest hip hop festival coming to Thailand that's it yes, that's right that's it please come it's gonna be amazing you see it right here in Thailand.ticket sale ตอนนี้นะคะ tickets on sale now right now get your tickets yes โอเคค่ะสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ราคาดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับ GA 12,400 แล้วก็สัมปันธ์ VIP 20,000 ใช่ไหม 20,000 บาทเนี่ยก็คือขนาดเราประกาศเฮดไลเนอร์คนที่2 Playboy Kati ยังไม่ขึ้นราคานะคะแต่หลังจากนี้ถ้าคุณไม่กดตอนนี้ราคาจะปรับขึ้นแน่นอนและปรับขึ้นสูงถึงเกือบ 30,000 เลยสำหรับ VIP แล้วก็สำหรับ GA ก็เกือบ 20,000 เลยเพราะฉะนั้นคุ้มค่าที่สุดแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องลังเลสามารถกดบัตรได้เลยไม่สามารถหาประสบการณ์ไหนได้เข้ากับประสบการณ์โรลลิ่งลาวไทยแลนด์และที่สำคัญค่ะเราไม่ต้องควักเงินเป็นแสนเพื่อบินไปดูต่างประเทศจัดมาให้ที่นี่ยังเอาใจคนไทยคนเอเชียขั้นสุดจริงๆค่ะแล้วก็พีโรนะครับโอเคค่ะสำหรับพีโรนะคะก็เริ่มงานนี้งานแรกนะคะแล้วก็จะมีอีก20ครั้งฝากติดตามRolling Loud Thailand ใน IG Instagram นะคะแล้วก็Facebook ติดตามข่าวสารได้เรื่อยๆนะคะว่าพีโรเนี่ยจะจัดที่ไหนบ้างโดยโอโน่และบุดด้าเนี่ยไปทุกพีโรเลยเพื่อจัดเต็มจัดหนักเรียกว่าเขาทุ่มทุนมากก็คือนี่ก็คือขั้นสุดนอนน้อยแต่นอนนะทำถึงและถึงมากที่มาที่สุด Go Thailand Picture.